สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอเธอมาประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจ๊ดำแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางที่เห็นด้านหน้าตรงนี้เป็นกำลังใจให้เจ๊ดำทีมงานง่ายๆนะอีหอยหลอดนะเอาช่วงนี้ฟีฟ่าเดย์นะจ๊ะเมื่อคืนนี้ก็มีบอลทีมชาติเตะกันนะผลก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจมันมากนะช่วงนี้พักจากฟุตบอลไปหน่อยมีข่าวมาให้ดูเลยแล้วกันเพราะนั้นวันนี้ไม่มีผลฟุตบอลที่น่าก็เลยไม่ได้มายักหน้าแล้วก็ยักเอวนะจ๊ะหายไปไปดูกันที่ข่าวคราวในวงการลูกหนังโลกกันเลยแล้วกันนะจ๊ะเริ่มที่ข่าวแรกนะวันนี้นะพวกแกนะเป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะยังคงวุ่นวายวุ่นวืออยู่กับกุนซือหัวสวยเอริกเทนฮากนั่นเองนะหลังจากที่มีการประชุมบอร์ดบริหารประชุมผู้เกี่ยวข้องกับสโมสรแล้วก็ไม่มีข่าวออกมาเลยว่าจะปลดเอริกเทนฮากนะก็ทำให้หลายๆสื่อเขาคาดการณ์ว่าเฮ้ยก็คงอยู่ต่อทำงานต่อไปจนกว่าจะถึงวันสิ้นอายุขัยในการเป็นกุนซือของแมนยูไนเต็ดไปเองสำหรับไอโลนของอาจารย์กุ๊กนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเดอะเทเลกราฟสื่ออังกฤษเขารายงานเขาบอกแบบนี้ฟังหูไว้สองหูนะเขาบอกว่ายูไนเต็ดเนี่ยนะไม่อยากปลดเอริกเทนฮากในช่วงเวลานี้เพราะอะไรเพราะอาจจะต้องเสียเงินค่าชดเชยสัญญาที่เทนฮากมี2ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14ล้านปอนด์เพราะเทนฮากเนี่ยรับเงินอยู่กับยูไนเต็ดเนี่ยฤดูกาลละ9ล้านปอนด์ตอนนี้สัญญามันเดินมาเนี่ยนะเข้าเหลือประมาณไม่ถึง2ฤดูกาลแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถึง18ล้านปอนด์ถ้านับ9คูณ2อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาบอกจะไปจบที่ประมาณ14ล้านปอนด์นั่นเองโดยเทเลกราฟเขาบอกแบบนี้ว่าอนาคตของเอริกเทนฮากเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่บอร์ดบริหารพูดคุยกันเมื่อวันก่อนเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันอังคารเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าจะอยู่ทำงานต่อเพราะบอร์ดบริหารมองว่าเฮ้ยไอ้เงินก้อนตรงนี้มันอาจจะทำให้ทีมเนี่ยมีปัญหาได้ในเรื่องของบัญชีนั่นเองนะเพราะว่ามันมีกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกเข้ามาเกี่ยวข้องบอร์ดบริหารของยูไนเต็ดที่นำโดยเซอร์จิมแรดคลิฟก็เลยมองว่าเฮ้ยงั้นใจเย็นก่อนดูลาดลาวอีกสักหน่อยนึงก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นเองนะเพราะก่อนนั้นเนี่ยเขาใช้การขยายสัญญาที่มีของเทนฮากบวกไปอีก1ปีก็จะไปสิ้นสุดที่ปี2026นั่นเองนะตอนนี้ยูไนเต็ดอยู่อันดับ14นะจ๊ะมีแค่8คะแนนจาก7นัดแต่ดวงแข็งดวงแข็งยังคงได้ทำงานต่อไปสำหรับไอโลนของอาจารย์กุ๊กนะก็เบรกฟีฟ่าเดย์ตรงนี้กลับมาเสาร์หน้าก็จะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนั่นเองก็รอดูกันว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจแบบไม่ตัดสินใจของบอร์ดบริหารยูไนเต็ดในครั้งนี้จะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนซึ่งในมุมเจ๊ดำนะถ้าคุณมาห่วงว่าคุณไม่อยากเสีย14ล้านปอนด์ตรงนี้เนี่ยแต่จบฤดูกาลสมมติถูไถใช้กันไปเสือกไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ไม่ได้แชมป์ยูโรปาลีกขึ้นมาหรือจะพัดจะผูไม่ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศเลยทั้งคาราบาวคัพทั้งเอฟเอคัพแล้วอันดับหลุดจากพื้นที่ยุโรปเงินหายไปเป็น100ล้านปอนด์นะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องชั่งกันให้ดีนะสำหรับบอร์ดบริหารยูไนเต็ดเรามีหน้าที่เชียร์กลมหน้ากลมตาเชียร์ไปกัดฟันเชียร์ไปกัดลิ้นเชียร์ไปสุดท้ายแล้วบอร์ดบริหารเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้เองนั่นเองนะจ๊ะไปดูอีกหนึ่งคนนะที่เป็นเรื่องราวของแมนยูไนเต็ดเมื่อไหร่เนี่ยจะออกมางับออกมาเน็บออกมาแซะออกมาแดกดันประชดประชันอยู่ตลอดนั่นคือแกรมซูเนตนะจ๊ะอดีตกองกลางหนวดหินนะของพี่พรีลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นกูรูล่าสุดก็รีไทร์จากกูรูแต่ก็ยังมาให้ความคิดเห็นเรื่องของยูไนเต็ดโดยเฉพาะเอริกเทนฮากซูเนตเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าเทนฮากเนี่ยซื้อนักเตะที่ตัวเองต้องการมาแล้วตอนนี้หลายต่อหลายคนแต่ดันไม่มีคู่มือการใช้ดันไม่มีโอกาสในการเรียกฟอร์มเก่งของนักเตะเหล่านั้นกลับมาให้ได้นั่นเองก็เลยต้องโทษตัวเองเพราะนั้นไม่รู้จะโทษใครเพราะนี่มึงซื้อมาหมดแล้วอะไรแบบนี้นะซูเนตบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนะถ้าเกิดให้ซูมองเนี่ยนะนักเตะหลายคนเนี่ยก็เก่งกว่าที่เราเห็นนี่แหละลงไปตอนนี้มันยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่นั่นแหละนะน้องฮาร์กเลือกมาเองซื้อมาเองอยากใช้เขาเองเพราะนั้นทุ่มเงินไปตั้งเท่าไหร่ฤดูกาลนี้ทั้งไออูอูกาเต้ทั้งยักษ์ดัชเดลิกนะไหนจะบังมัดอีกนุสแซมัสปราวีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการลงไปเล่นแบบนี้ไม่เห็นมีใครฟอร์มดีสักคนเลยเพราะนั้นเนี่ยนะน้องฮาร์กพูดไม่ได้แล้วนะว่ายูไนเต็ดไม่สนับสนุนเนี่ยนะซื้อทั้งนักเตะลูกศิษย์เก่าซื้อนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์เยอะแยะไปหมดแล้วก็คงไปบอกสโมสรว่าเฮ้ยฮาร์กรู้จักนักเตะพวกนี้ดีฮาร์กสามารถใช้งานพวกเขาได้ดีแต่สุดท้ายใช้ไม่ได้ไม่มีคู่มือการใช้ซะอย่างนั้นแล้วจะไปบอกกับบอร์ดว่าไงอุ๊ยไม่เคยทำงานด้วยใช้ไม่เป็นมันไม่ได้ก็เองเป็นคนอยากได้นักเตะเหล่านี้เองเพราะนั้นเนี่ยนะอนาคตของน้องฮาร์กเนี่ยนะขึ้นอยู่กับว่าจะเรียกศักยภาพนักเตะพวกนี้ได้แค่ไหนซึ่งอันนี้จะดำเห็นด้วยนะเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่จะดำเห็นด้วยกับแกรมซูเนตเพราะว่ามึงซื้อมาเองอยากได้เองบอร์ดบริหารก็จัดมาให้แต่ดันรีดศักยภาพออกมาไม่ได้เรียกฟอร์มเก่งของนักเตะออกมาไม่ได้ก็รอลุ้นอนาคตแบบว่าเขาเรียกล่อแร่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วสำหรับพี่ฮาร์กนะจ๊ะไปดูอีกหนึ่งคนนะที่ตกเป็นข่าวว่าตัวเขาเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคนวงในวงแนบอะไรแบบนี้กับบอร์ดบริหารยูไนเต็ดนั่นคือหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินอย่างแกรี่เนวิลตำนานแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษของยูไนเต็ดนะจ๊ะซึ่งล่าสุดก็เป็นกูรูชื่อดังนะแล้วก็ทำรายการชื่อ Stick
ทูฟุตบอลอยู่ทาง The Overlap ของ Sky Sport นั่นเองนะเขาบอกเขายืนยันว่าเขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นคนวงในเขาไม่เกี่ยวข้องเลยกับการตัดสินใจใดๆกับบอร์ดบริหารของวิเต็ดในยุคของเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์นั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าแกรี่เนวิลเนี่ยไปที่โอลด์แทรฟฟอร์ดตั้งแต่วันจันทร์นะเพื่อจะไปเจอกับบอร์ดบริหารยูไนเต็ดมีการประชุมใหญ่ของคณะผู้บริหารสุดท้ายในรายการเนี่ยมีเอ็นไรท์มีจิลสกอตอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษของผู้หญิงอะนะมีรอยคีนเวนรูนี่อะไรพวกนี้ก็นั่งคุยกันและเอ็นไรท์ก็พูดขึ้นมาบอกเฮ้ยเนฟนายไม่ใช่เหรอฮะที่เป็นคนวงในอะไรแบบเนี้ยนายรู้เรื่องดีนี่เนวิลก็สวนเลยเฮ้ยไม่ใช่นะเนไม่ใช่คนวงในไม่เลยเนไปเจอพวกบอร์ดบริหารแค่อยากรู้เฉยว่าแผนการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่รอบของโอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ยเขาจะจัดการยังไงเพราะเนเนี่ยมีโรงแรมอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าคุยเรื่องฟุตบอลไหมไม่เลยแล้วเนไม่ใช่คนวงในด้วยอย่าเข้าใจผิดเพราะนั้นก็เคลียร์ไปหนึ่งคนเพราะก่อนนั้นเนี่ยก็มีข่าวมาว่าตำนานยูไนเต็ดหลายคนเนี่ยถูกเชิญให้ไปประชุมกับบอร์ดบริหารด้วยเพื่อชี้แนะแนวทางของสโมสรในอนาคตด้วยนั่นเองซึ่งเนวิลยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเขานะจ๊ะไปดูกันที่เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดานั่นคือมูลค่าทางการตลาดของไอ้หมุนอันโตนี่ลูกรักของเจนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดในเว็บไซต์ Transfer Market เขาแถลงออกมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่มูลค่าของอันโตนี่ไว้แบบลดลงอย่างน่าใจหายนับจาก2ปีก่อนนะตอนที่ย้ายมาอยู่กับยูไนเต็ดตอนนั้นเนี่ยในช่วงซัมเมอร์ปี2022ด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์เนี่ยลงเล่นไปตอนนี้80กว่านัดมีส่วนร่วมกับประตูไปแค่12ลูกเท่านั้นเองนะถือว่ายิงได้น้อยมากนะและส่งแอสซิสต์ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะฤดูกาลนี้เนี่ยนะลงเล่นไปแค่4นัดและเล่นไปแค่28นาทีจาก2นัดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะจ๊ะก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยนะถูกตีมูลค่าลดลงเรื่อยๆนะตอนแรกเนี่ยตอนนั้นที่ย้ายมาวันแรกเลยเปิดตัวยูไนเต็ดค่าตัว85ล้านปอนด์แต่ในเว็บไซต์ Transfer Market เนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ 62.8 ล้านปอนด์นะหลังจากนั้น1ฤดูกาลผ่านไปมูลค่าของอันโตนี่ลดมาเหลือแค่ 50.2 ล้านปอนด์นะจ๊ะแล้วผ่านไปอีก1ปีนะในช่วงซัมเมอร์ของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะอันโตนี่มูลค่าลดลงไปเหลือแค่21ล้านปอนด์นะจ๊ะปัจจุบันณวันนี้เนี่ยนะที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ Transfer Market หล่นไปอยู่ที่ 16.8 ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะถือว่ารวดเร็วมากนะในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการตลาดของเขาลดลงไปถึง46ล้านปอนด์และสัญญาไอ้หมุนอยู่กับยูไนเต็ดเลยตั้ง3ปีโอ้ยนะลงก็ไม่ค่อยลงค่าตัวก็แพงลงไปทีก็โดนคนนั้นคนนี้ล้ออีกเล่นก็โอ้ยไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่มีดีที่หน้าตานี่สายโหดเขารู้กัน85ล้านปอนด์มูลค่าตอนนี้เหลือไม่ถึง17ล้านปอนด์แล้วตามนั้นตามฟอร์มไปต่อที่หนึ่งข่าวที่จะได้มาอ่านตอนแรกก็ตกกระจายว่าเฮ้ยทีมแพทย์ของยูไนเต็ดทำไมไม่ตรวจร่างกายตรวจสุขภาพให้ดีสำหรับบังมัดนุแซมัสราวีนะจ๊ะแนวรับแบ็คขวาทีมชาติโมร็อกโกแล้วก็ที่ย้ายมาจากบาเยอร์มินิกมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดในวัย26ขวบตอนนี้เนี่ยนะล่าสุดถูกตรวจพบนะว่ามีอาการหัวใจสั่นหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนะจ๊ะมาเล่นในใจฉันเต้นแบบไม่ใช่น้ำพี่บี้สุกิตก็เลยมีการผ่าตัดเล็กๆแล้วก็คาดว่าจะต้องพักประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนจะกลับมาลงสนามได้นั่นเองนะซึ่งรายงานจากในอังกฤษเนี่ยสื่อเขาบอกว่าบังมัดเนี่ยเจออาการใจสั่นแต่เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดอาการนี้นะเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บังมัดเป็นนี่คือครั้งที่2แล้วครั้งแรกเคยเจอในช่วงโควิดตอนที่เขาพักร้อนหลังจากฟุตบอลโลกตอนนั้นก็มีอาการใจสั่นและไปฉีดวัคซีนโควิดก็เลยเขาบอกว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนนั่นเองนะจ๊ะก็ทำให้ตอนนี้จัดการเรียบร้อยก็พักฟื้นอยู่เอาหายไวๆก็แล้วกันนะสำหรับบังมัดนะโอ้พระสุขเข้าพระเสาแทรกสำหรับยูไนเต็ดนะตัวที่มีอยู่แล้วก็เจ็บยังไม่ยอมหายไอตัวย้ายมาใหม่ก็เป็นโรคหัวใจสั่นซะอย่างนั้นนั่นเองนะจ๊ะอ่ะไปต่อกันที่เทรนด์อัลเซอร์เกมรุกปรับเกมรับไม่เอาวิศวะชัยพันธ์อาโนนะจ๊ะลูกรักของน้องนิก NR เขาเนี่ยนะล่าสุดเจมส์ PS ผู้สื่อข่าวชื่อดังจากเดอะแอทเลติกเขารายงานว่าก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาหลายสื่อเขาบอกว่าเทรนด์เนี่ยจะย้ายทีมในช่วงมกราคมนี้เพื่อไม่ให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเสียตัวเขาแบบฟรีๆในช่วงจบฤดูกาลอย่างน้อยมีค่าน้ำชาค่าน้ำนมที่เลี้ยงดูกันมาหน่อยอะไรแบบนั้นเนี่ยนะล่าสุดเดอะแอทเลติกโดยเจมส์ PS เขาออกมารายงานบอกว่าโอกาสในการย้ายทีมมกราคมนี้ของเทรนด์คือ 0% นะจ๊ะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยนะโดยเนี่ยบอกว่าตอนนี้เรอัลมาดริดเนี่ยสนใจในตัวเทรนด์จริงๆแล้วก็มองว่าเทรนด์เนี่ยอาจจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงจบฤดูกาลนี้พร้อมจะเข้ามาจีบเทรนด์จริงๆแต่ไอการย้ายทีมในช่วงมกราคมนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นเลยเจมส์พีเอสพูดในเดอะแอทเลติกนะในพอดแคสต์ Walk On เขาบอกว่าไม่มีทางพี่นะเทรนด์จะย้ายในช่วงมกราเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระมากเลยก่อนหน้านี้มาดริดเนี่ยมีการวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอในการซื้อตัวเขาเดือนมกราคมน่ะเหรอข่าวจากไหนอ่ะมั่วซั่วไม่จริงนะมันไร้สาระมากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยเราพูดไปหลายครั้งแล้วว่าหลายทีมในยุโรปกำลังจับตาดูเทรนด์ก็จริงเพราะเขากำลังจะหมดสัญญาแต่การเจรจาสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลก็ยังดำเนินอยู่และเทรนด์จะไม่ย้ายในเดือนมกราคมนี้แน่นอนตามนี้นะเพราะนั้นข่าวก่อนหน้านี้มั่วซั่วโต้เหล็งนะจ๊ะเจมส์พีเอสจากเดอะแอทเลติกยืนยันว่ามกราคมนี้เทรนด์จะยังอยู่กับลิเวอร์พูลและการเจรจาสัญญาใหม่ก็ยังทำอยู่ด้วยเพียงว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเผยว่าจะต่อหรือจะหมดแล้วย้ายทีมแบบฟรีๆนะจ๊ะเอาเด็กโขงมองยังไงย้ายเทรนด์อยู่ไหมจะต่อไหมหรือว่าจะปล่อยให้หมดสัญญาแล้วย้ายทีมฟรีๆช่วงจบฤดูกาลนี้คอมเมนต์บอกเจดำหน่อยเซแต่ถ้าถามส่วนตัวเจดำนะถ้า
าตัดเรื่องความเป็นแฟนยูไนเต็ดกับแฟนลิเวอร์พูลออกเจ๊ว่าเขาควรจะอยู่ที่ลิเวอร์พูลอ่ะมันจะกลายเป็นตำนานแบบวันคลับแมนได้เหมือนพวกแบบเจมี่คาราเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะไม่เหมือนเจอร์ราดเพราะเจอร์ราดย้ายทีมซึ่งเทรนด์ตอนเนี้ยสำเร็จกับลิเวอร์พูลทุกถ้วยแล้วที่จะมาจะคว้าได้แต่ถ้าเกิดการย้ายไปมาดริดมันก็จะต่อยอดเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกเรื่องของลาลิก้าแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกหรือเปล่านี้แล้วแต่มุมมองคนส่วนตัวจะทำอยากให้เขาอยู่กับทีมต่อนะจ๊ะอ้าวอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มดีๆนะสำหรับนิวป็อกบาอย่างแรนกราฟเฟนแบดนะจ๊ะล่าสุดเปิดแล้วว่าเขาเนี่ยมั่นใจขึ้นเพราะอะไรลงเล่นเยอะในซีซั่นนี้เนี่ยนะเพราะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นมั่งนั่งมั่งหลุดจากทีมมั่งแม้ว่าซีซั่นนี้จะเล่นเป็นกองกลางตัวรับหมายเลข6ก็ตามภายใต้การทำงานของอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยนะคุณซื้อหัวใสคนใหม่ของพี่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะแต่เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้โอ้ยพี่กาบอกกันนะสิ่งต่างๆนี่แม่งกำลังสวยสดงดงามมากกรากำลังฟิตปึ๋งฟิตปังและไหลลื่นสุดๆเลยนะฤดูกาลนี้กราลงเยอะมากเลยแล้วก็มั่นใจก่อนหน้านี้โอเคมาจะเสียความมั่นใจไปเพราะนั่งสำรองบ้างอะไรบ้างเล่นน้อยกว่านี้พี่แต่ตอนนี้กราเรียนรู้แล้วก่อนหน้านี้กราเล่นมาหมดแล้วที่อาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเนี่ยย้ายไปอยู่บาเยิร์นแบบตอนเป็นวัยรุ่นก็ปรับเรื่องสภาพจิตใจอยู่นานแต่ตอนนี้กรากลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วนะแล้วคนประหลาดใจไม่ต้องประหลาดใจกราทำได้มาตลอดตั้งแต่สมัยอยู่อาแจ็คแล้วบทเรียนคืออะไรรู้ไหมกราพยายามจะเล่นเป็นตัวของตัวเองต่อไปเรื่อยๆเอาตามนี้คนกำลังมั่นใจต้องยอมรับว่าปีนี้ดีจริงๆสำหรับนิวป็อกบาและกราเฟนแบดนะจ๊ะอ้าวไปดูกันที่ไอ้ปืนใหญ่แฟนพันธ์หนอของมิเกลลาเตต้ากุนซือมาดเข้มกันบ้างล่าสุดกองหลังเดอะโรสลอยอย่างวิลเลียมซาลิบาเนี่ยนะจ๊ะปัจจุบันเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับอาร์เซนอลไปถึงปี2027รับค่าเหนื่อยปีละประมาณ10ล้านปอนด์ถือว่าสูงมากนะแล้วก็ตกเป็นข่าวว่าเรอัลมาดริดราชันชุดขาวเตรียมจะดึงซาลิบาไปคุมเกมรับให้กับพวกเขาในฤดูกาลหน้านั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะซาลิบาเนี่ยก็ลงเล่นให้กับอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่แล้วเนี่ยทุกนาทีเลยเล่นทุกนัดทุกนาทีนั่นเองฤดูกาลนี้ก็เช่นเดียวกันก็จับคู่กับกาเบรียลเดอรัสมีแขกมาโกเยสได้อย่างยอดเยี่ยมนะและกลายเป็นว่าตอนนี้คาร์โลชอลติและทีมงานของมาดริดเนี่ยต้องการได้เซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่เพราะเอเดร์มิลิเตาช่วงหลังก็ร่างกายป้อแป้ดาบิดอาราบาก็เจ็บแล้วเจ็บเล่าจะเหลือที่ใช้งานได้ก็คืออันโตนิโอรูดิเกอร์เพราะนั้นอยากได้เซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ไปแล้วก็เล็งเป้ามาที่ซาลิบานั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วจะเป็นจริงหรือเปล่านะแฟนอาร์เซนอลนี่คงกุมขมับเอ้ยมึงอย่ามายุ่งกับนักเตะกูตัวนี้ของดีด้วยส่วนแฟนมาดริดเองก็คงยักคิ้วตามสไตล์อัญเชลติเอานะเอาอีกหนึ่งคนที่เนื้อหอมนะจ๊ะเรอัลมาดริดสนใจโอ้ให้ทีมบ้านที่สนใจใครนี่เป็นอ่อนระทวยกันไปหมดเลยนะนั่นคือเปโดรปอโรนะจ๊ะฟูลแบ็กชาวสเปนของพรรคพลังประชาไก่ทานามาสเปอร์ของลุงแอนสปอร์เตโคกลูสปอร์เตโคกลูนะจ๊ะล่าสุดเขายืนยันนะเขารับทราบรับรู้มาว่ามีคนสนใจในตัวเขานั่นคือราชันชุดขาวเรอัลมาดริดอยากได้ตัวเขาไปเล่นแบ็กขวาสืบทอดตำแหน่งของดานี่กาบาคาวที่เจ็บยาวแล้วก็เตรียมจะหมดสัญญากับมาดริดแม้จะได้ต่อสัญญาใหม่ไปก็ตามแต่ดูแล้วโอกาสพักยาวมีสูงนั่นเองนะกลายเป็นว่าปอโรเนี่ยรับรู้แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อในสเปนอย่างเรเลโวไว้แบบนี้เขาบอกว่าแน่นอนพี่โอ้โหปอรู้พี่ข่าวลือกับมาดริดเหรอแหมขนลุกเหมือนกันนะแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าปอกำลังฟอร์มดีไงเลยมีข่าวแบบนี้เอาเป็นว่าพูดแบบกักๆไว้นะพี่นะถ้าวันนึงมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองพี่ตามนั้นแหละแต่ตอนนี้ปอสนใจแล้วโฟกัสแค่ทอตแนมสเปอร์เท่านั้นนะยังมีปลายเปิดไว้หน่อยนะถ้ามันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองนะจ๊ะซึ่งถ้าดูแล้วอีกสักปี2ปีถ้ายังฟอร์มดีแบบนี้โอกาสย้ายทีมก็มีสูงสำหรับเปโดปอโรนะแฟนสเปอร์ว่าไงอยากให้อยู่หรืออยากให้ไปไหนบอกหน่อยสิอีกหนึ่งทีมนะจ๊ะที่โอ้โหเล่นแร่แปรธาตุในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจนรอดพ้นกฎการเงินจากพรีเมียร์ลีกได้นั่นคือซาลิกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดล่าสุดตกเป็นข่าวเตรียมจะปล่อยอีกหนึ่งกองหน้าทีมชาติเกิดอย่างคัลลัมวิลยาวคัลลัมวิลสันนะจ๊ะออกจากถิ่นเซนต์จิรายุพาร์คเซนต์เจมส์พาร์คในช่วงมกราคมนี้นะในวัย32ปีเพราะเจ้าตัวเนี่ยเจ็บโอ้โหเจ็บบ่อยเจ็บมากเจ็บมายเลยแล้วกลายเป็นตัวสำรองของอลิซาเดอร์อิซากไปอย่างยาวนานแล้วเนี่ยนะล่าสุดเอ็ดดี้ฮอว์กุนซือจอมง่วงก็มองว่าเฮ้ยมกราคมนี้ย้ายเลยแล้วกันอยากได้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์ซึ่งในวัย32ขวบโอ้แอบแพงเหมือนกันนะและนิวคาสเซิลจะเอาเงินตัวเนี้ยไปซื้อโจนาธานเดวิดจากกองหน้าทีมชาติแคนาดามาจากลิวในสัญญาปีสุดท้ายก็มูลค่าเท่ากันคือ20ล้านปอนด์ก็กล่าวว่าได้เงินจากวิลสันก็เอาเงินเนี้ยไปโปะซื้อโจนาธานเดวิดมานั่นเองนะซึ่งวิลสันเนี่ยย้ายจากบอนมัธมาอยู่ที่นิวคาสเซิลตั้งแต่ปี2020นะก็ลงไป108นัดยิงไปถึง48ประตูแต่ว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยเหลือเกินนะจ๊ะอีกหนึ่งคนนะที่ย้ายไปยืมตัวอยู่ที่กาลาตาซารายในตุรกีซูเปอร์ลีกนั่นคือวิกเตอร์โอซิเมนนั่นเองนะจ๊ะกองหน้าเดอะแมสจากไนจีแพลปไนจีเรียนะจ๊ะตัวยืมจากนาโปลีเนี่ยล่าสุดคอร์เรเล่เดโลสปอร์ตสื่ออิตาลีเขารายงานว่ามกราคมนี้ชีพจรอาจจะลงเท้าโอซิเมนอีกรอบหนึ่งในการย้ายจากกาลาตาซารายมาอยู่กับฐานอากาศรักเชนซีนั่นเองนะโดยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ากาลาเนี่ยต้องการเซ็นสัญญาถาวรกับโอซิเมนแต่ค่าฉีกสัญญาก่อนหน้านี้เนี่ยที่อยู่นาโปลีคือประมาณ130ล้านยูโรแต่พอย้ายยืมตัวไปอยู่กาลาตาซารายปั๊บมีการข
ขยับเงื่อนไขในเรื่องของการย้ายทีมแบบฉีกสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าลดลงมาในตลาดฤดูหนาวเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโรเท่านั้นนะแล้วพอจบฤดูกาลนี้จะลดลงไปเหลืออยู่ที่75ล้านยูโรเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วโอกาสการย้ายทีมในเดือนมกราคมด้วยค่าตัว80ล้านยูโรมีสูงเชลซีมันมีเงินอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นโอกาสซื้อตัวเข้ามาก็มีส่วนเป็นไปได้สำหรับเดือนมกราคมนี้นั่นเองนะเอารอดูแล้วกันซิจะนำบอกเลยนะถ้าเชลซีได้ตัวนี้มานะตอบโจทย์เลยดีกว่านิโคลัสอ้าวแจ็คสันแน่นอนนะจ๊ะไปดูอีกหนึ่งคนนะที่โอ้โหการพนันเป็นเหตุทำให้ไม่ได้ย้ายทีมไปอยู่แมนซิตี้ทำให้ฟอร์มตกสมาธิสมาเธอหลุดไปหมดนั่นคือลูคัสปาเกตตาปาเกตตานั่นเองจากกองกลางตัวรุกทีมชาติบราซิลของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะล่าสุดเนี่ย G Globo เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นสื่อในบราซิลเขาบอกตอนนี้คณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับการล็อกผลพนันกีฬาในบราซิลเนี่ยเรียกตัวปาเกตตาและญาติของเขา2คนเนี่ยนะไปสอบสวนเพราะเขาบอกว่าปาเกตตาเนี่ยจงใจโดนใบเหลืองจากการลงสนาม4นัดในฤดูกาล2022-2023ซึ่งส่งผลให้มีการได้เงินในการพนันว่าจะโดนใบเหลืองจะโดนอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าทำให้ลุงเขากับคนสนิทได้เงินตรงนี้ไปเนี่ยนะกลายเป็นว่าต้องเข้าไปให้ปากคำนะจ๊ะเขาบอกคณะกรรมการเนี่ยจะสอบสวนในวันที่29ตุลาคมนี้ซึ่งเอเย่นของปาเกต้าบอกเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนักเตะของเขาบริสุทธิ์นะไม่เคยผ่านมือชายผ่านมือหญิงคนไหนไม่ใช่อย่างนั้นไม่เคยเล่นพนันอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีการล็อกผลด้วยแต่ FA เนี่ยก็ตั้งข้อหาเขาเช่นเดียวกันในเรื่องนี้นะแต่การพิจารณาของ FA นู่นเลยแกมีนาคมปีหน้านะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วผลการล็อกผลหรือการจงใจโดนใบเหลืองอะไรแบบนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตของปาเกต้ามากน้อยแค่ไหนนะจ๊ะซึ่งล่าสุดเวสต์แฮมก็ไม่ยอมนะเขาบอกไปเลือกแต่งตั้งทนายที่ชื่อนิกเดมาโก้เนี่ยมาช่วยปาเกต้าในเรื่องนี้หลายคนงงใครว่านิกเดมาโก้ไอ้หมอเนี่ยนะเป็นทนายที่ทำคดีช่วยเลสเตอร์ซิตี้ให้รอดพ้นการโดนลงโทษจากข้อหาผิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเขาละได้มือดีจากเลสเตอร์มาช่วยรอดูแล้วกันเขาบอกคดีนี้ FA นู่นเลยมีนาคมปีหน้าจ้ะแต่ในบราซิลอาจจะตัดสินออกมาก่อนนะอีกหนึ่งคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโอ้โหต่างจากเจ๊ดำเลยเจ๊ดำเป็นโรคซึมเหล้าเฮ้นั่นคืออัลวาโรโมราต้าศูนย์หน้ากัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024นะจ๊ะปัจจุบันเนี่ยอยู่กับ AC มิลานนะแล้วก็โชว์ฟอร์มได้โอเคละลงเล่นบ้างในบ้างก็ถือว่ากลับมาเล่นฟุตบอลได้อย่างมีความสุขเจ้าตัวเปิดเผยว่าก่อนหน้าจะไปช่วยสเปนในยูโรที่ผ่านมาเนี่ยเขาตรวจพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ต้องกินยาเนี่ยนะแล้วก็เครียดมากกลัวจะไม่ได้กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งเจ้าตัวสัมภาษณ์กับการเดน่าโกฟเนี่ยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าโมว่าทีแรกโมอาจจะไม่ได้กลับมาเล่นบอลแล้วนะพี่นะโอ้โมได้รับความช่วยเหลือจากหลายคนเลยพี่นะทั้งเอลโชโลเดโกซิเมโอเน่นะโกเก้เพื่อนของโมนะรวมไปถึงมิเคลอังเคลกิลประธานของแอตเลติกเนี่ยก็ช่วยโมเยอะเลยแล้วก็พาโมเนี่ยไปเจอจิตแพทย์ด้วยนะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นบนทีวีถ่ายทอดสดโซเชียลมีเดียอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับคุณเลยเพราะมันเป็นแค่ภาพลักษณ์เป็นแค่อิมเมจที่คุณคิดไปเองคนตั้งให้คุณแต่บางครั้งเนี่ยนะโมทนไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงของโมไม่ใช่ในเรื่องของโซเชียลบางครั้งโมก้มลงไปผูกสตั๊ดเนี่ยนะโมทำใจไม่ได้เลยอยากจะร้องไห้เพราะอะไรเพราะสมองโมมันเบลอไปหมดเลยแล้วก็มองว่าโมอาจจะไม่ได้กลับมาเตะบอลอีกแล้วมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากๆเลยสุดท้ายเนี่ยโมก็ไปรักษานะแล้วเราก็รู้เลยว่าเราเนี่ยรักฟุตบอลที่สุดในโลกและเราก็เกลียดมันที่สุดในโลกเช่นเดียวกันเรื่องนี้มันซับซ้อนมากแต่ตอนนี้โมผ่านมาแล้วแล้วโมก็แฮปปี้มากกับผลงานของโมในช่วงยูโรที่ผ่านมาหรือว่ารอดมาอีกหนึ่งคนแต่จะต้องมีการกินยาพบจิตแพทย์ต่อไปสำหรับอัลวาโรโมราต้านั่นเองนะจ๊ะไปดูที่อีกหนึ่งคนที่ประกาศแขวนสตั๊ดไปเรียบร้อยเพราะเอาไปซักไว้แล้วไปตากไม่ใช่อย่างนั้นเลิกเล่นผู้อาชีพนั่นคืออันเดรสอีเนียสตาแล้วจ้ะตำนานกองกลางเท้าตะขอเลยของบาร์เซโลน่าและทีมชาติสเปนในวัย40ปีนะเจ้าตัวก็ยืนยันบอกว่าเขาไม่เสียใจเลยกับการลงเล่นอาชีพมาตลอดแล้วไม่ได้บัลลงดอแต่สิ่งที่เขาภูมิใจคือการได้เล่นเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไข่เคียงบ่าเคียงไหล่กับเลโอเมสซี่และชาบีอันเดสนั่นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะและตอนนี้ก็พร้อมวางแผนจะกลับไปรับงานโค้ชกับบาร์เซโลน่านั่นเองนะจ๊ะเจ้าตัวสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าต้าเลิกแล้วนะก็ไม่ต้องการจะอยู่ไกลจากฟุตบอลหรอกพี่ชีวิตของต้ามันเป็นแบบนี้มาตลอดอยู่กับฟุตบอลมาตลอดนะน้ำตาที่เห็นตอนนี้มันไม่ได้มาจากความเสียใจนะแต่มันมาจากความภูมิใจต้าทำงานหนักมากเสียสละมาตลอดแล้วก็ได้ทำตามความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะตอนนี้ต้าอบรมโค้ชแล้วจะกลับไปที่บาร์ซ่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะส่วนเรื่องบอลลงดอเนี่ยนะไม่อะแค่ต้าได้แชร์เวทีแชร์สนามกับชาบีเมสซี่ก็เพียงพอแล้วมันยิ่งใหญ่กว่าการได้รางวัลด้วยตัวเองด้วยซ้ำนี่คือ3ผู้เล่นจากอะคาเดมี่ของลามาเซียที่อยู่บนเวทีเดียวกันในงานบาลองดอร์นี่คือรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของต้าและไม่สนหรอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะโอ้โหตอบได้แบบ
สุดยอดนี่คือการตอบคำถามที่ไม่ตายไม่อย่างแท้จริงสำหรับอันเดรสอีเนสตานะจ๊ะอีกหนึ่งคนที่ออกมาฟาดใส่พวกเกรียนคีย์บอร์ดแล้วก็ชาวเน็ตว่าไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเสือกเรื่องของกูนั่นคือวอเชียกเชสนี่นะจ๊ะไม่ใช่บอสที่ไหนนะไม่ใช่เรื่องการแบบไปช่วยลูกโซ่อะไรไม่ใช่นะเชสนี่ในด่านป้ายแดงของบาร์เซโลนานะจ๊ะในวัย34ปีเลิกเล่นไปแล้วแต่กลับมาเซ็นกับบาร์ซ่าระยะสั้นเพราะต้องทดแทนมาร์กอันเดตแต่เซเกนที่เจ็บยาวเนี่ยเจ้าตัวถูกจับภาพนะครับดูบุรีสุดท้ายเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับมุนโดในปอร์ติโวสื่อสเปนเขาบอกว่าเชสบอกเลยนะบางอย่างในชีวิตส่วนตัวเชสจะไปเปลี่ยนทำหาอะไรไม่ใช่ธุระของมึงเลยนะพวกแฟนบอลไม่ต้องมาพูดนะมาพูดว่าเชสสูบบุหรี่แล้วไงอ่ะไม่ส่งผลอะไรกับฟอร์มในสนามนี่เชสก็ทำงานหนักเหมือนเดิมเผลอหนักไป2เท่าด้วยเชสไม่ได้ดูบุหรี่พ่นใส่หน้าเด็กเมื่อไหร่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเชสไม่ใช่ตัวอย่างที่ไม่ดีบางคนเนี่ยมาแอบถ่ายเชสตอนเชสไปดูบุหรี่อยู่ตรงริมต้นไม้หรือแอบในที่ที่แบบรับตาคนแล้วมันเป็นเรื่องปะมันไม่ใช่เรื่องปะเพราะนั้นเนี่ยอย่ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเชสนะคิดผิดคิดใหม่ได้เลยนะเพราะเชสเป็นแบบนี้มาตลอดชีวิตโอ้โหฟาดใส่ชาวเน็ตกับเกรนคีย์บอร์ดแล้วก็พวกปาปาซี่ไปยับเยินสำหรับบอยเชียกเชสนี่นะจ๊ะเอาจริงจะดูบุหรี่อะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ยุ่งหาหรอกแต่จะดำไม่ดูดไงจะดำดูดแต่บุหรุษเฮ้อก็ตามนั้นตราบใดที่ฟอร์มดีเรื่องพวกนี้ก็ตกไปนะจ๊ะไปดูกันที่มาดามแป้งคุณพันธ์ล่ำซำนะจ๊ะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะล่าสุดก็กล่าวขอบคุณจังหวัดสงขลาในฐานะเจ้าภาพฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่50นะที่จะเตะกันในวันที่11ตุลาคมถึงวันที่14ตุลาคมนั่นเองนะจ๊ะก็จะเป็นการเจอกันเนี่ยนะของ4ทีมนะก็จะมีไทยนะมีฟิลิปปินส์นะมีซีเรียแล้วก็มีทาจิกิสถานนั่นเองนะจ๊ะโดยการแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะ 4:30 ซีเรียเจอทาจิกิสถานนะจ๊ะ 2:00 ตรงไทยเจอฟิลิปปินส์นะแล้วคู่อันดับที่3ที่จะชิงกันเนี่ยก็คือวันจันทร์ที่14นะจ๊ะ 4:30 แล้วคู่ชิงชนะเลิศ 2:00 ตรงนั่นเองโดยมานาแป้งเนี่ยบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าโอ้บรรยากาศการต้อนรับทัพช้างศึกเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยมานาแป้งก็เลยสัมภาษณ์แบบว่าโอ้แป้งต้องขอบคุณสงขลามากๆนะคะตอนนี้เรามีความพร้อมเต็มที่จากที่แป้งได้คุยกับโค้ชอิชิอินะคะบรรยากาศในทีมดีมากค่ะการฝึกซ้อมก็เจ้มจนนะคะทั้งเช้าสายบ่ายเย็นความเป็นอยู่โรงแรมที่พักอาหารการกินการเดินทางไม่กังวลเลยค่ะขอบคุณสงขลาด้วยในฐานะเจ้าภาพที่เตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้ทีมชาติไทยเป็นอย่างดีนะคะฝากถึงแฟนฟุตบอลด้วยนะคะกำลังใจและการเข้ามาเชียร์ของแฟนบอลเนี่ยมีผลมหาศาลกับทีมเช่นเดียวกันนะคะการที่เราเจอฟิลิปปินส์เนี่ยสถิติเราดีกว่าแต่เราไม่ประมาทนะคะหวังเต็มที่แหละค่ะว่าเราจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะตอนนี้บัตรเหลือไม่ถึง500ใบแล้วนะคะเอาตามนี้นะใครยังไม่มีบัตรไปซื้อแล้วไปดูก็ได้สำหรับชาวสงขลาที่เป็นแฟนเจ๊ดำนะจ๊ะเตะกันที่สนามกีฬาตินสุรานนท์นะคืนนี้นะ2:00ตรงไทยเจอฟิลิปปินส์นะจ๊ะก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook YouTube ของช้างศึก Official นะแล้วก็ Facebook FA Thailand รวมไปถึงไทยรัฐทีวีด้วยนั่นเองนะเอ้าไปดูกัน Thailand ปูนปูนะจ๊ะ Kings Cup ครั้งที่50ที่สงขลาส่วนใครไปวันจันทร์หน้านะจ๊ะนัดชิงชนะเลิศกับนัดชิงที่3เจอเจ๊ดำที่สนามตินสุรานนท์ได้เลยนะอย่าให้รอดนะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าเซาซีเดี๋ยวเช้าวันศุกร์แบบนี้ก็อย่าลืมมีความสุขไปกับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามเจ๊ดำได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้ด้วยกันแล้วกันอย่าให้รอดนะเหมือนเดิมจ้ะเจอหน้าเจอตากันอวยพรให้พวกแกมีความสุขมากๆกันแล้วกันในวันศุกร์วันสุดท้ายของการลุยชีวิตและเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวได้พักผ่อนกันแล้วทำให้เต็มที่ในหน้าที่ของตัวเองรับผิดชอบให้เต็มเหนี่ยวนะจ๊ะอะไรที่มันผิดพลาดแก้ไขอะไรที่มันดีอยู่แล้วทำต่อไปกันจะดำเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรนะยันนี้รอติดตามเจ๊ดำทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยกับอาจารย์นุ้ยเชิญยิ้มเทปตอนจบนั่นเองนะมีเรื่องราวความรักกับแม่ตั๊กสิริพรด้วยมีเรื่องราวของตลกในดวงใจและเขาคือเดอะคอปแฟนพิพรีลิฟูคนหนึ่งนะสำหรับอาจารย์นุ้ยเชิญยิ้มรอชมรอแชร์6:00 เย็นในเจ๊ดำทอล์กนะจ๊ะส่วนเรื่องเล่าเซาซีไปและเจอกันใหม่ครั้งต่อไปไปเว้ย